็อตสุดๆเลยครับผมสลับด้านอันนี้เกรดเดนซอสนะครับผมช็อตเลยนะฮะช็อตหนักจริงๆเกือบสุดเลยไม่ว่าจะเป็นเราสลับสายแล้วก็ยังขึ้นนะครับผมแสดงว่าช็อตเต็มๆเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเพื่อแอมกลางแจ้งนะผมเป็นคลาสดีนะครับผมสัญชาติอเมริกานะผมตัวนี้นะครับของ PV นะครับผมรุ่น IPR กำลัง2 3,000 นะครับผมตัวนี้ 3,000 วัตต์เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะแต่เครื่องนี้เคยไปซ่อมมาแล้วแต่ว่าซ่อมไม่สำเร็จนะครับก็เลยส่งให้เราซ่อมอีกทีเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กลองดูนะเดี๋ยวผมต่อขอผ่านโหลดก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ไปทำอะไรมาบ้างนะครับพอดีผมดูข้างในแล้วเสียบปลั๊กนะครับผมนี่นะครับก็คือไฟตรงนี้ติดหมดแต่ว่าพวกไฟแอคทีฟตรงนี้นะครับไฟเทมซิกแนลเนี้ยไม่ขึ้นนะครับผมพัดลมไม่หมุนนี่แหละครับอาการของเครื่องนี้ไม่มีเสียงนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ไฟพวกนี้ไม่ติดนะก็คือไม่มีเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวให้ดูภายในของตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับด้านในตัวเครื่องนะสังเกตว่าอุปกรณ์จะน้อยมากแต่ว่าหลักๆจะเน้นเป็นอุปกรณ์แบบ SMD นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดทรานซิสเตอร์ไม่ใช่ครับชุดขยายที่เป็นระบบ MOSFET นะครับผมเนี่ยสังเกตให้มั้ยจะมีตัวซิงค์หนีบอยู่กับตัว MOSFET หรือว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นทรานซิสเตอร์ MOSFET พวกนี้นะหรือว่าไดโอดจะมีตัวฮีทซิงค์ประกบอยู่ทุกตัวเลยนะครับอันนี้ฝั่ง input ที่เป็นไฟเข้ามานะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นฝั่งขยายออกไปก็คือไฟผ่านจุดนี้ออกมาแล้วฮะดูแกนนะแกนคลาสดีนะพวกนี้นะครับผมเป็นระบบคลาสดีแต่ผมเห็นตรงนี้ผมเลยไม่กล้าเสียบตรงๆคือเครื่องโดนซ่อมมาแล้วอุปกรณ์นะครับที่เขาใส่มานะครับผมมันไม่ตรงตามสเปคของตัวเครื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าผิวเผินมันเป็นยังไงนะครับมิเตอร์ตั้งย่านคูณ1นะครับนี่นะครับ0โอห์มหน่อยวัดเดี๋ยวผมเล็งหาตัวนี้เลยนะครับที่เขาใส่เข้าไปดูสิครับมันก็ยังช็อตนะฮะสังเกตว่ามันช็อตนะพวกนี้เหมือนกันนี่นะครับอุปกรณ์ส่วนมากช็อตจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันช็อตนะถึงกันเลยช็อตแบบช็อตโหดสัตว์รัสเซียมากครับผมก็คือเหมือนเราช็อตสายมิเตอร์อย่างเงี้ยนะครับไดโอดฝั่งนี้จะเป็นไดโอดนะครับผมที่ผมลองเช็คดูศึกษาดูเนี่ยไดโอดก็ดูเหมือนช็อตนะครับถึงจะไม่สุดฝั่งนี้สิแต่ฝั่งนี้ช็อตแรงมากนะครับสังเกตจุดที่เขานะครับช่างคนก่อนซ่อมนะก็คือบริเวณชุดนี้นะครับก็จะมีครับคู่นี้นะครับสำหรับชุดไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาแหละก็คือฝั่งนี้แหละแต่ฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยการซ่อมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันดูนะครับผมเป็น M Class D นะครับสัญชาติอเมริกันด้วยนะครับแบรนด์นี้นะครับถือว่าชั้นนำเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น M Guitar M ต่างๆนะฮะแบรนด์นี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่เมื่อถึงมือเราแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะคะมันจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นกันอีกทีครับผมเดี๋ยวลื้อนะฮะเดี๋ยวมาซ่อมกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่อะไรเสียบ้างโอเคนะครับตรงที่ผมจะออกนะฮะเนี่ย MOSFET นะครับผมใช่หมดเลย MOSFET แล้วก็ให้ดูตรงนี้บอกว่ามันช็อตสุดๆเลยครับผมสลับด้านอันนี้เกรดเดนซอสนะครับผมช็อตเลยนะฮะช็อตหนักจริงๆโอเคนะครับถอดเถอะถอดเปลี่ยนเถอะอ
เคครับทุกคนตอนนี้คือผมถอดตัว MOSFET ที่มันช็อตออกแล้วนะครับคือในส่วนของชุดพวกนี้นะครับฝั่งนี้มันก็หายช็อตแล้วนะแต่ว่าเรายังเจอปัญหาอยู่ว่าก็คือไฟเนี่ยนะครับมันยังไม่จ่ายมาให้กับตัวชุดขยายเลยนะครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูก็คือไม่มีแรงดันไฟออกมาเลยณตอนนี้ไม่ว่าจะต่อที่ขั้วไหนโอ้โทษทีครับตัวแจมกไฟไม่มีมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไม่มีมาเลยครับแต่ตรงไฟสแตนบายเนี่ยมานะฮะแต่ว่าไฟเลี้ยงที่ข้ามมาฝั่งนี้ไม่มีเลยครับนี่แหละคือปัญหางั้นต้องมาแก้ตัวชุดจ่ายไฟด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับผมยังไม่จบง่ายๆนะครับอย่างว่าเราแบรนด์ชั้นนำระดับโลกขนาดนี้ถ้ามันซ่อมง่ายทุกคนก็ซ่อมได้แล้วเขาคงไม่ส่งมาให้เราซ่อมหรอกโอเคนะครับผมความหวังอยู่ที่เราแล้วลุยกันต่อครับเบื้องต้นที่ผมเช็คนะมันมีตัวเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็น IGBT หรือว่าเป็น MOSFET นี่แหละในส่วนชุดจ่ายไฟครับผมนี่นะฮะหรือว่ามันขึ้นเกือบสุดเลยไม่ว่าจะเป็นเราสลับสายแล้วก็ยังขึ้นนะครับผมแสดงว่าช็อตเต็มๆเลยสำหรับตัวชุดนี้นะครับผมชุดจ่ายไฟก็คงเป็นเหตุที่ทำให้มันไม่จ่ายไฟออกมานั่นเองนะครับผมสงสัยอาจจะโดนดึงกระแสจากจุดชุดขยายตรงนี้แล้วก็ดึงกระแสชุดจ่ายไฟออกไปมันเกินกำลังพิกัดของตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันก็เลยพังไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวขอถอดอุปกรณ์มาเปลี่ยน ดูดีกว่าว่ามันจะโอเคไหมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือตัวไหนเสียไปบ้างนะครับผมตอนนี้ไหลชุดจ่ายไฟนะครับถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีตัวที่โบด้วยนะครับผมเนี่ยน่าจะระเบิดแรงมากนะครับตัวนี้น่าช็อตแรงเลยครับคือถ้าเราวัดเนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูสักตัวหนึ่งนี่นะก็จะขึ้นสุดปื๊ดปื๊ดเลยนี่นะครับก็คือช็อตระหว่างขา EC นะครับผมมันจะเป็น EC นะเพราะว่าอันนี้ที่ผมเช็คมันจะเป็น IGBT นะครับไม่ใช่ MOSFET นี่เป็นเบอร์ 19NC60 นะครับผมทนกระแสได้19แอมป์นะครับแล้วก็แรงดัน600โวลต์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอจัดการในส่วนของชุดจ่ายไฟก่อนนะครับให้มันใช้งานได้เดี๋ยวค่อยมาจัดการในส่วนของชุดขยายอีกทีนะครับผมถ้าช็อตอย่างนี้นะฮะไอ้วอกไดพวกนี้น่าจะไม่รอดนะครับผมน่าจะพังตามกันไปด้วยเพราะว่ามันช็อตแรงมากโอเคนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมหลังจากที่เราถอดอะไหล่ไปแล้วนะฮะเราระหว่างที่เรารออะไหล่เนี่ยผมก็มาเจอตัวนี้อีกนะโอ้โหเครื่องนี้สหัสสากันจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นรอยไหม้เป็นตัว R นะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะทำให้มันชัดหรือมันให้มันทำให้มันมัวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมี R ตรงนี้เนี่ยครับไหม้ R ตัวนี้มาเข้าไหนมาเข้าตัว IC ตัวนี้ IC drive ตัวนี้นะครับผมเพื่อมาเลี้ยง MOSFET ชุดขยายนะครับผมแล้วก็มีด้านล่างด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูตรงด้านล่างนะก็จะเห็นรอยไหม้เหมือนกันนะครับผมคือตรงนี้ตรงตำแหน่ง R110 นะครับแล้วก็ R104 ด้วยนะฮะจะมีร่องรอยเหมือนมันไหม้นะครับแม่เครื่องนี้ปราบเซียนจริงๆครับผม
กินกันไม่ลงจริงๆงั้นก็ต้องเปลี่ยนละครับผมไม่รู้ว่าตัวไดรเวอร์นะครับผมเสียหายไปเยอะไหมนะครับเพราะตัวนี้เป็น IC ไดรเกตใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีทรานซิสเตอร์ไดรอีกรอบนะครับผมเพราะว่ามันไดรมอสเฟตทั้ง2ตัวมันเลยต้องมีทรานซิสเตอร์ช่วยนะฮะเพื่อให้กระแสมันวิ่งดีขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอไหลมาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสรุปแล้วนะครับทรานซิสเตอร์ที่ไปไดรมอสเฟตอีกทีเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับผมช็อตนะฮะนี่วัดให้ดูเห็นไหมฮะเข็มขึ้นสุดเลยสำหรับด้านก็ขึ้นสุดยังไม่ซีโร่โอห์มเนี่ยนะครับขึ้นเต็มแม็กเลยครับผมตัวนี้ก็ขึ้น2ตัวตอน1ข้างนะครับผมมอสเฟตทรานซิสเตอร์ที่ไปไดรฟ์นะครับผมใช้ทรานซิสเตอร์2ตัวก็คือ PNP กับ NPN นะครับผมสลับกันทำงานเรียบร้อยนะครับผมพังเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวมาสรุปนะครับตัวเสียของตัวพวกแอมพีวีนะครับ IPR Square 3000ตัวนี้นะครับผมอะไรเสียไปบ้างนะครับนี่นะครับชิป IC ชุดจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสร้างพันแล้วก็ตัวขับ MOSFET นะผมเป็นเกตไดรเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น IGBT นะครับผมไม่ใช่ MOSFET นะในฝั่งของชุดจ่ายไฟส่วนฝั่งชุดขยายเนี่ยตัว IC โมดูลนะครับผมตัวสร้างผลิตความถี่สลับคลัตช์ดีนะครับผมเลี่ยงไปนะครับมอสเฟตไปหมดเลยครับผมพังเยอะมากตัวนี้นะครับผมของดีแต่ก็พังเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้อะไหล่มาแล้วนะครับในส่วนของทั้ง IGBT แล้วก็มอสเฟตภาคจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยจะได้ฟังเสียงกันแล้วครับนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับผมในการประกอบนะครับอะไหล่แต่ละตัวนะฮะประกอบยากมากเพราะว่าเป็นอุปกรณ์แบบ SMD นะครับผม SMD ก็คืออุปกรณ์พวกนี้แหละก็คือเป็นขาแบบแปะกับตัวบอร์ดเข้าไปนะครับผมเนี่ย SMD นะครับอันนี้เป็นแบบดีฟแบบขานะฮะก็มีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับสำหรับตัว PV ตัวนี้นะครับผมซ่อมยากจริงๆแต่ว่าเรายังสรุปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเปิดเครื่องดูก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเทสดูว่ามันจะไฟมามีเสียงออกหรือเปล่านะครับเอาเริ่มเลยครับต่อปลั๊กนะครับเสียไปเลยนะครับผมปึ๊บทุกครั้งที่เสียบปลั๊กนะตัว PV ตัวนี้จะโชว์โลโก้มาเลยนะครับผมแต่เครื่องยังไม่ออนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องลองดูเอาวอลุ่มลงให้หมดนะครับ1 2วี้ยาฮูแจ่มแล้วครับผมนี่นะครับไฟ Active ทำงานก็คือแสดงว่าเครื่องเนี่ยพร้อมทำงานแล้วนะครับสำหรับตัว PV ตัวนี้นะครับผม PVโอเคเดี๋ยวเรามาวัดไฟข้างในดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับไฟเท่าไหร่มาดูกันครับเครื่องมือเราพร้อมแล้วครับทีนี้เราจับกาวที่ตัวแท่นเลยได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาวัดที่ตัวเนี่ยเลยครับผมตัวชุดตัวมอสเฟตชุดขยายเนี่ยนะครับเห็นนะไฟบวก92นะครับผมแล้วก็ไฟลบนี่นะครับไฟบวกลบ109บวกลบ92นั่นเองนะครับผมถือว่าไฟสูงพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับไฟแรงจัดนะครับ
อ่ะโอเคแล้วก็ตัวหนึ่งที่อยากจะวัดให้ดูนะครับผมก็คือแรงดันมาเลี้ยงขาเกตนะเผื่อหลายคนดูเป็นแนวทางนะครับผมเนี่ยนะครับเสียวมากนะวิธีนี้เพราะเครื่องออนไปแล้วนะฮะไฟเลี้ยง 6.8 ครับแล้วก็ความถี่รุ่นนี้นะครับอ่ะลองดูครับนี่นะครับ450เมกเลยนะครับผมอ๋อ 450k นะครับเห็นไหมครับผมเมื่อกี้นะฮะอ่ะไฟมาความถี่มาแสดงว่าเครื่องทำงานแล้วเดี๋ยวมาต่อลำโพงแล้วก็เทสเสียงไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมต่อลำโพงก็เรียบร้อยนะฮะสัญญาณเข้าที่ช่อง B แล้วนะฮะเราจะต่อเทสทีละช่องเพราะว่าหมวก XLR ผมมีแค่ตัวเดียวโอเคนะครับมาฟังเสียงกันครับผมด้วยความถี่400กว่า K นั้นน่ะเสียงจะเป็นยังไงสำหรับคลาส D PP ตัวนี้ครับเสียงใช้ได้ครับผมเสียงดีเลยแหละกลางชัดไม่สากหูนะครับผมแหลมซิบๆอย่างดีเลยนะสำหรับคลาสดีถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวย้ายช่องเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นช่อง A บ้างนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเสียงดีไหมจำนะครับใช้ได้ทั้งสองข้างแล้วครับโอเคนะครับผมสลับตัว PV นะครับผมเพราะว่าแอมป์คลาสดีนะครับผมสัญชาติอเมริกันนะครับผมก็คือแบรนด์เนี้ยชื่อเสียงเขาดังระดับโลกอยู่แล้วครับผมอุปกรณ์รายละเอียดนั้นจัดเต็มมากนะครับผมซ่อมก็ยากนะฮะหมดอะไรไปเยอะมากนะครับผมสลับตัวนี้ดูสิครับอะไรที่เก็บไว้ได้นะครับผมก็ทั้งเป็นแบบชิปนะครับตัว IC ชิปไดชุดขยายคลาสดีนะครับผม IC ไดชุดจ่ายไฟอีกนะครับผมพังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวทันซิลนะครับผมรุ่นนี้นะครับต้องเข้าใจหลักการทำงานจริงๆถึงจะแก้ไขได้นะครับผมปัญหานะครับผมไม่อยู่ที่ว่าเก่งไม่เก่งนะขอแค่คุณใจรักก็พองานซ่อมนะครับผมหัวใจหลักก็คือความอดทนอดกั้นนะครับผมทำยังไงคุณจะหาตัวเสียให้เจอนั่นแหละครับผมแต่ว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าคุณหาตัวเสียเจออะไรหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสลับตัว PV IP Square 2 3,000 นะผมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมแจ่มแมวแล้วเสียงครบใช้งานได้นะผมจากเดิมที่เปิดไม่ติดเสียงไม่ออกไฟไม่เข้านานาจิตตังเลยตัวนี้นะฮะถูกโยกย้ายมาจากหลายที่มากส่งซ่อมมาหลายที่กว่าจะเสร็จนะผมตัวนี้ใช้เวลานานจริงๆครับผมขอบคุณลูกค้าที่ตั้งใจรอจดจ่ออย่างตั้งใจนานแค่ไหนก็รอได้โอเคครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ